ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพี่สามเณรรวมไปถึงขอสวัสดีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์ก็จะมีสัญญาณสถานีวิทยุลิงสัญญาณเพิ่มขึ้นโดยท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโรนะคะสถานีวิทยุของวัดท่าพญาจักรเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีสถานีวิทยุของทางประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็วันนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่โยมจะได้รับโอกาสในการเล่าประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจของพระคุณเจ้าไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเขาบอกว่าเวลาที่มีค่าที่สุดอะค่ะไม่ใช่เวลาที่เรานึกถึงความดีของคนอื่นที่ผ่านมาอย่างเดียวการคิดถึงความดีของคนอื่นที่ผ่านมาที่ทำให้กับเราก็เรียกว่ากตัญญูมันจะมีความสุขแต่ถ้าเราคิดถึงคนที่ทำร้ายเราเป็นไงบ้างอะทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะการคิดถึงคนที่ทำความดีกับเราเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแต่มันก็ผ่านมาแล้วเราต้องหาเวลาปัจจุบันกับอนาคตที่เราจะตอบแทนแต่เวลาที่มีค่าที่สุดในการที่คนเราเจอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่เฉพาะหน้าเสมอบางทีเนี่ยเรารู้จักคนเยอะมากอะค่ะเรารู้จักคนเยอะมากธรรมชาติของคนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องการเป็นคนสำคัญโดยปกติแต่ถ้าเกิดเรารู้หลักของพุทธศาสนาในเรื่องของสัพพุริสธรรม7ประการหลักการเนี้ยหรือหลักธรรมเนี้ยมันทำให้โยมเนี่ยไม่เสียใจแล้วก็ไม่น้อยใจในการที่อยู่ร่วมกับคนอื่นบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเด่นเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนสำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนพิเศษตลอดไปพอเราคิดแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจึงไม่เสียใจค่ะโยมไม่เคยเสียใจกับความไม่ได้รับความสำคัญจากใครที่ไหนผู้โยมจะรู้ว่าตรงนั้นใครสำคัญบ้างใครลองความสำคัญลงมาอย่างเช่นถ้าเราไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยกันเนี่ยเอาเรื่องส่วนรวมเนี่ยเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมต่างๆโยมก็จะดูว่าคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือดูจากหน้าที่ความรับผิดชอบว่าใครที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะที่สุดสำหรับโยมคนนั้นคือคนที่สำคัญที่สุดใครมีความรับผิดชอบหน้าที่รองลงมาโยมก็ใช้เกียรติคนคนนั้นรองลงมาจะไม่ได้เอาความรู้สึกส่วนตัวว่าฉันชอบคนนี้เพราะนิสัยนี้ฉันชอบคนนี้เพราะนิสัยนี้คนนี้ใจดีกว่าคนนี้รักฉันคนนี้ไม่รักฉันแล้วฉันก็จะเลือกชอบหรือไม่ชอบโยมเป็นไม่เป็นเพราะฉะนั้นโยมจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องพวกนี้เลยค่ะสบายไหมคะไม่ทุกข์แบบเนี้ยปกติเราจะทุกข์กับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะทุกข์เพราะว่าคนนั้นไม่ให้ความสำคัญกับเราคนนี้ไม่ให้ความสำคัญกับเราเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้สำคัญทุกสถานที่อะค่ะมันจะมีคนที่เขาสำคัญตามหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเราเองเนี่ยเวลาเนี้ยเราควรเป็นผู้ให้ความสำคัญกับคนอื่นหรือเราเป็นผู้ที่จะต้องเชิดชูคนอื่นหรือเราเป็นคนที่เขาให้ความสำคัญแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในความสำคัญที่เราได้รับทั้งหมดเนี่ยคือสติเลยนะคะพอเราไม่เข้าใจสติเราไม่รู้สติปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ง่ายมากเพราะในหลักอริยสัจ4เนี่ยมันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจ4คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ทำไมพุทธเจ้าถึงตรัสรู้อริยสัจ4ได้เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้าไปเห็นหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เข้าใจกลไกของการทำงานของรถทั้งคันนะคะการทำงานรถทั้งคันเนี่ยรถมันวิ่งยังไงมันมีฟันเฟืองตัวไหนที่มันทำให้รถคันนี้วิ่งไปได้เข้าใจทั้งคันเลยแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยฟันเฟืองตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ย
คนที่เข้าใจเราก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขมันยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ช่างยนต์ค่ะไม่ใช่ช่างที่จะซ่อมรถแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรมครูที่ท่านทรงเข้าใจเรื่องของชีวิตเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกของชีวิตทุกชีวิตได้หมดเพราะว่าเข้าใจกลไกของชีวิตคือปฏิจจสมุปบาทเมื่อพระพุทธองค์ทรงเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยพระองค์จึงสามารถที่จะรู้ว่าอะไรคือเป็นเหตุของความทุกข์นั้นก็คือการตรัสรู้อริยสัจ4นั่นเองในโพธิกถาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ได้แสดงเรื่องของการตรัสรู้ของพุทธเจ้าในการตรัสรู้นั้นน่ะสัปดาห์แรกเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงพิจารณาสิ่งแรกคือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะสายอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือสายเกิดคนเราเกิดมาเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมคือถอยหลังขึ้นมาคือวิธีแก้ยังไงพิจารณาเรื่องนี้ถึง1สัปดาห์1สัปดาห์นะคะสิ่งที่พระองค์ทรงเข้าใจเนี่ยถ้าเราสามารถนำมาใช้ได้เราอาจจะไม่ใช่พระอรหันต์เราอาจจะไม่ใช่พระอริยบุคคลแต่ในขณะจิตหนึ่งขณะวันหนึ่งขณะชั่วโมงหนึ่งเราสามารถนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้ในใจของเราแล้วเราสามารถปฏิบัติตามได้สักชั่วโมงหนึ่งต่อวันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำเลยใช่ไหมคะหรือถ้าเราสามารถนำมาใช้ได้เนี่ยกลายเป็นว่าโยมเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งน่าจะมีอุปนิสัยนี้มาตั้งแต่ไม่น่าจะเป็นชาตินี้แต่ก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่โยมมีอุปนิสัยที่ชอบที่จะปฏิบัติในที่นี้เนี่ยท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐาน4คือการภาวนาคำว่าภาวนาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านหลวงพี่ม่อนเปิดเทปการทำบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือทานศีลแล้วก็ภาวนาใช่ไหมคะทานเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยคนชอบเอาของมาทำบุญทำนู่นทำนี่กันที่ท่านอธิบายว่าทานเนี่ยกับบริจาคเนี่ยคนละอันนะทานกับบริจาคเนี่ยคนละอันเพราะว่าทานเนี่ยก็คือได้ให้อะค่ะแต่จิตบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียสละมันก็จะไม่เป็นบริจาคไม่เป็นทานที่สละกิเลสอะบางทีเนี่ยเราให้ของเนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีเนี่ยให้ของลูกหลานเนี่ยไม่ได้ให้เพราะเสียสละนะคะอยากให้ลูกหลานรักจริงไหมคะต้องการความรักจากลูกหลานก็ให้ให้หลานรักเราอ่ะเราต้องการความรักบางทีเนี่ยเราให้อะไรใครไปเนี่ยเราไม่ได้ดูจิตตัวเองเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดไหนจริงไหมบางทีเราให้ของคนเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะได้บุญจากการให้เป็นการบริจาคแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยจะแบบเราหวังด้วยนะแอบหวังโดยที่ไม่รู้ตัวพอให้ไปแล้วเนี่ยจะโกรธคนที่ไม่รักคืนหรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองให้แต่ถ้ามันเป็นบริจาคเนี่ยมันจะเป็นคุณค่าของจิตของเราเองโดยตรงพอให้ไปแล้วเนี่ยคนที่รับเนี่ยเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาแล้วแต่จิตของเราเนี่ยมันได้สละทรัพย์อันนั้นสละของอันนั้นเนี่ยออกจากตัวเราเรียบร้อยไปแล้วมันจบค่ะมันจะมีพลังที่มันเป็นพลังบวกเบาๆอ่ะถ้ามันบวกแบบนักเลงบวกกับคนละอย่างบวกหาเรื่องพลังบวกเหมือนกันให้ไปแล้วต้องการจะได้ของตอบแทนอะไรเงี้ยมันบวกหาเรื่องกันมันเป็นพลังไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะอย่างที่ได้ยมได้พูดไปว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเรื่องทำวัดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วก็เห็นท่านอาจารย์บรรจบปัญญารุจิกับท่านพระอาจารย์หันสาซึ่งท่านเป็นผอ.หลักสูตรสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาก็ได้โพสต์เรื่องนี้เรื่องของการทำวัดสวดมนต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่ได้มีในสมัยพุทธกาลไม่ได้มีนะคะแต่การร้อยเรียงพระธรรมพระวินัยเนี่ยให้เป็นร้อยแก้วร้อยกองต่างๆเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่เขาเรียกว่าลัทธิเชนค่ะลัทธิเชนศาสดามหาวีระท่านเสียชีวิตเหตุเกิดขึ้นมาจากศาสดามหาวีระเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาเชนเป็นศาสนาเชนเป็นศาสนาที่คู่กับพุทธเลยค่ะบางทีเนี่ยเราไปประเทศอินเดียเนี่ยเราซื้อผิดนะคะไปซื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอกับพี่อรพินเนี่ยจะไปอินเดียเนี่ยไปซื้อพระพุทธรูปที่เขาขายอยู่ข้างๆทางอะค่ะก็จะมีของขายตามสถานที่ที่เราไปเนี่ยต้องดูดีๆนะมันมีจีวรกับไม่มีจีวรนะพี่มันจะเป็นรูปพระเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีจีวรเพราะว่าศาสนาเชนเป็นศาสนาแก้ผ้าแต่จะมีนั่งเหมือนกันเขาก็บำเพ็ญเหมือนกับเราเองแหละแต่เขาจะไม่มีเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปหาจีวรให้เจอซะก่อนแล้วค่อยซื้อบางทีไม่มีจีวรนะแล้วคนก็เข้าใจผิดเขาก็ทำเหมือนกันเลยค่ะอย่างนั้นศาสดามหาวีระเนี่ยท่านเสียชีวิตคือเขาเรียกว่าอะไรละสังขารก็ได้พอเป็นนักบวชเนาะเราก็ต้องให้เกียรติเหมือนกันละสังขารแล้วก็ศาสนาเขาก็แบบปั่นป่วนนะคะเพราะว่าไม่มีการบันทึกพระวินัยพระธรรมไว้ก็ต้องมีนะทุกวันที่ศาสนาเชนยังอยู่นานกว่าเราอีกนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ไปศึกษาเขาหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการก็บอกว่าเกิดขึ้นจากศาสดามหาวีระเนี่ยสิ้นละสังขารพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เลยเห็นเหตุการณ์นี้ล่ะเป็นปฐมเหตุก็เลยคุยกันไปถามพุทธเจ้าคุยกันว่าเนี่ยศาสดามหาวีระเนี่ยเสียชีวิตแล้วพุทธศาสนาของเราเนี่ยความจริงเนี่ยน่าจะมีการรวบรวมจริงๆแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดการรวบรวมแล้วนะคะเกิดการรวบรวมแล้วในสมัยที่พุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่ามาแต่งทีหลังนะบางคนมาพูดว่าเนี่ยพระเจ้าพุทธเจ้าสิ้นปรินิพพานไปแล้วไตรปิฎกใครเป็นคนเขียนดีมากเลยแล้วใครจะเขียนล่ะพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยหลังจากที่ศาสดามหาวีระเสียชีวิตเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นทีมค่ะถ้าเป็นภาษาบ้านเราแบ่งเป็นทีมพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เป็นทีมอภิธรรมท่านพระอุบาลีก็เป็นทีมของพระวินัยค่ะแล้วก็พระอานนท์เป็นทีมของพระสูตรหัวหน้าทีมแล้วก็จะมีลูกศิษย์อ่ะแต่ละท่านอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ก็แบบระดับถ้าเป็นระดับนี้ก็เหมือนกับสมเด็จเลยค่ะใหญ่อ่ะเป็นพระผู้ใหญ่มากลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะอย่างพระอานนท์เนี่ยค่ะท่านได้ขอพรพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่ไหนแล้วกลับมาเนี่ยต้องกลับมาเล่าให้ท่านฟังถ้าเกิดท่านไม่ได้ไปเพราะท่านเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้ที่เรียกอะไรคะสาธยายตอบมันจะมีปุจฉาวิปัสสนาในการทำสังฆยานาพระอานนท์เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องเพราะว่าฟังเรื่องราวพุทธเจ้ามาไม่ได้ฟังอยู่คนเดียวนะไม่ทำอยู่คนเดียวนะคะสังฆยานาเนี่ยเมื่อพระอานนท์ฟังแล้วเนี่ยก็ร้อยค่ะในการร้อยเนี่ยหมวดหมู่เนี่ยก่อนที่จะเป็นเขาเรียกมาจริงคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มีนะคะคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมาเกิดขึ้นหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยประมาณ300ปีไม่มีนะพวกเราก็ยังคิดว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแต่เขาเรียกว่าพระธรรมการทำสังฆยานาพระธรรมกับพระวินัยเขาเรียกว่าการทำสังฆยานาพระธรรมกับพระวินัยทีนี้ก่อนที่จะมีการทำสังฆยานาพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยในขณะที่พุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์ระวังข้าศัตรูศาสตร์ก็คือพระไตรปิฎกนี่แหละเขาจะร้อยแก้วร้อยกองต่างๆเนี่ยเป็นหมวดหมู่ทั้งหมด9หมวดหมวดหมู่ไว้ทั้งหมด9หมวดแล้วพอตอนทำสังฆยานาเนี่ยค่ะเขาก็เอาระวังข้าศัตรูศาสตร์เนี่ยมาจัดเข้าล็อกค่ะแต่ตอนที่ทำสังฆยานาครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมีอยู่2ล็อก
คือล็อกของพระธรรมกับล็อกของพระวินัยเอา9หมวดเลยค่ะมาเข้าล็อกก็พระธรรมก็หมายถึงพระวินัยขอโทษทีพระธรรมเนี่ยหมายถึงพระอภิธรรมกับพระสูตรคือจริงๆก็คือมี3ปิฎกนั่นแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้เรียกอย่างนั้นก็คือมีพระสูตรกับพระอภิธรรมส่วนพระวินัยก็คือพระวินัยอันเดียวเหมือนเดิมแล้วนี่ก็มีการพุทธศาสนาก็มีการสังคายนาแล้วพอมีการสังคายนาปุ๊บเนี่ยมีการแตกความคิดออกมาผู้ที่แตกความคิดออกไปอะค่ะจึงเกิดเป็นมหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิกายต่างๆเริ่มต้นมีการแตกความคิดขึ้นมาจนครั้งที่3ก็เริ่มมีการแตกนิกายละตั้งแต่มีการเก็บเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนไม่มีใครเก็บอะไรมีพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามเก็บแต่ทีนี้เนี่ยมีพระสงฆ์บางกลุ่มบางรูปเนี่ยก็นำสิ่งที่พระอานนท์เนี่ยพระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าถือคนละอันกันทีนี้พอมาสังคายนาครั้งที่3เนี่ยคัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยวิจำไม่ได้แล้วค่ะคาถาหัวใจของคาถานะคะมีคำพีสังคณีสังวิทาปุกยปะธรรมสังคณีวิพังปุคละบัญญัติทาตุกถาแล้วก็คาถาวัตถุสังวิสังธรรมสังคณีวิพังทาตุกถาทาสังวิทาปุปุคละบัญญัติปะสังวิทาปุปุสังวิทาปุกะคาถาวัตถุปะยมกค่ะทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ตอนที่ทำสังคายนาครั้งที่1กับครั้งที่2ในจบอภิธรรมนะคะเนี่ยอยู่ดีลืมนะคะครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยยังไม่มีคาถาวัตถุคาถาวัตถุคือการถามตอบระหว่าง2เค้าเรียกว่าอะไรอะคะ2ฝ่ายเป็นการซักถามเกี่ยวกับพระธรรมภวินัยนั่นแหละค่ะพอมีการทำสังคายนาครั้งที่3เนี่ยก็มีพระอภิธรรมเนี่ย7คัมภีร์ขึ้นมาล่วงหน้านั้นน่ะอภิธรรมมีแค่6คัมภีร์ก็เลยเกิดเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาแยกอภิธรรมออกมาจากพระธรรมก็เป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเป็น3อย่างแต่ความจริงวันนี้โยมไม่ได้กล่าวพูดเรื่องนี้นะมันไหลมาเรื่องนี้ก็จะบอกก็ต้องการที่จะเท้าความเรื่องของธรรมะของพุทธเจ้าของเราอะค่ะว่าไม่ใช่ว่ามีใครมาเขียนขึ้นหรือพระสาวกมาเขียนขึ้นค่ะสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่แล้วมีการเรียบเรียงกันในระดับหนึ่งแล้วพอมาทำสังคายนาเนี่ยก็เอาพระสงฆ์อะค่ะซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่อะค่ะที่เรียบเรียงนั่นแหละมาเข้าวิธีการทำสังคายนาเพื่อให้เป็นหมวดหมู่จัดหมวดหมู่ใหม่แบบนั้นมาสวดกันใหม่อะค่ะจะมีการสวดอะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ว่าบางทีเนี่ยบางอย่างทำให้นึกถึงเรื่องในนี้ค่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรายึดความดีที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความดีของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นทำไม่เหมือนกับเราแล้วกลายเป็นคนชั่วอันนั้นพลาดถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยให้เราภูมิใจในความดีของเราแต่การที่เราจะสบประมาทคนอื่นที่เขาทำความดีไม่เหมือนกับเราเนี่ยอันนั้นเป็นความคิดไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะเอาในสมัยพระพุทธกาลเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะค่ะพิธีกรรมต่างๆคำสวดมีไหมคะในสมัยพุทธกาลเนี่ย
พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องมีพิธีการกล่าวคำถวายทานมีนู่นมีนี่พิธีกรรมต่างๆไม่มีกฐินก็ไม่มีอะไรเลยค่ะพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าดีไหมดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลเราอย่าไปดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่การที่คนเราดูถูกคนอื่นว่าโง่มันก็คือว่าเขาต่ำกว่าเราหรือว่าเราเป็นคนดีมันเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีอะคือจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าสอนหลักโอวาทปฏิโมกข์เอาไว้เนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะโยมเนี่ยนำหลักการเนี้ยมาผูกไว้กับที่หัวใจโยมเลยนะคะผูกเอาไว้ค่ะบางทีมันก็หลุดหลวมแต่ก็ผูกพยายามผูกไว้ที่หัวใจตัวเองด้วยความที่เราอ่านหนังสือมาเยอะเราเจอคนมาเยอะแล้วปกติเนี่ยคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ไม่ค่อยไปได้ยุ่งกับเขาเท่าไหร่แต่คนที่อยู่วัดเนี่ยจะสุดโต่งในสองส่วนเท่าที่ชีวิตอยู่มานะหนึ่งคือพวกที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมให้มันหลุดพ้นอ่ะกลุ่มเนี้ยชอบปฏิบัติชอบเต็มที่เลยเคยมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่แบบเป็นทุกข์มาสุดๆแล้วอ่ะเข้ามาไอ้คนกลางๆทำมาหากินปกติแค่ราชการอะไรไม่ค่อยมาชีวิตเขายังอยู่ได้ไงคะทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้หรือมีความสุขอยู่แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่สุดโต่งก็คือว่ามองความสุขทางโลกเนี่ยไม่สุขแล้วกลุ่มนี้ต้องการมรรคผลนิพพานกับอีกกลุ่มนึงคือหาความสุขทางโลกไม่ได้แล้วเข้ามันสองกลุ่มเนี่ยค่ะมันจะสุดโต่งอยู่อย่างเงี้ยมาอยู่มาทุกคนเนี่ยก็ปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นแต่ทีนี้เนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนวางหลักไว้ในโอวาทปาติโมกว่าง่ายๆเลยค่ะที่ผูกใจไว้เนี่ยเป็นคำพูดภาษาไทยง่ายๆเลยละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวรอบโยมจำแค่นี้หลวงพี่มองเนนหลับใช่ไหมโยมไม่พูดแล้วค่ะโยมปล่อย ปล่อยไปตามเนน มันมีเพราะว่าเป็นห่วงท่านอื่นมากกว่าคือปกติเนี่ยโยมจะให้ความสำคัญอย่างที่พูดให้ความสำคัญกับคนที่มีความสำคัญเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยโยมให้ความสำคัญกับพี่เนนโยมก็เลยพยายามที่จะปลุกหัวใจแต่ในเมื่อเหมือนกับหมอค่ะหมอปั๊มหัวใจไม่ขึ้นแล้วเป็นไงคะเนนหมอเนี่ยถ้าปั๊มหัวใจควรจะตายไม่ขึ้นหมอทำไงหรอกถ้าปั๊มหัวใจแล้วมันไม่ขึ้นหมอทำยังไงฮะเขาก็ปล่อยให้ตายแกปั๊มหัวใจไม่ได้แล้วปั๊มมา2-3 วันปั๊มไม่ขึ้นปั๊มไม่ขึ้นก็ปล่อยตายไม่มีอะไรนะคะก็เลยไปเน็บเนนต่ออีกหน่อยไม่รู้ตัวโอวาทปฏิโมกเนี่ยนะคะเป็นโบผูกหัวใจของคนทุกคนได้ดีมากแล้วจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ตกค่ะความดีของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสอะค่ะท่านได้เปรียบพุทธศาสนาเอาไว้เนี่ยเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันมีอยู่3 ชั้นมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่นถ้าต้นไม้มีเปลือกก็อยู่ไม่ได้อย่างการที่เขาช้ำต้นไม้เห็นไหมคะเขาต้องตัดเปลือกออกแล้วเขาก็เอาดินมาหุ้มตัดการโตตัดการส่งอาหารของต้นไม้ต้นไม้ก็จะมากินอาหารที่เราไปหุ้มมันเอาไว้ก็เกิดรากขึ้นมาทฤษฎีเนี้ยมันก็คือต้องเข้าใจต้นไม้ทั้งหมดเลยเราถึงจะสามารถที่จะช้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมคะเรียกว่าตอนหรือช้ำกันเนี่ยตอนใช่ไหมตอนหรือช้ำเขาเรียกไม่ถูกแต่รู้วิธีมันอะแต่เรียกชื่อมันไม่ถูกคือเอาไปห่อไว้อะแล้วรากมันก็งอกอะเพราะว่าเข้าใจต้นไม้นะคะว่าเปลือกเนี่ยมันเป็นลำเลียงอาหารพระพุทธเจ้าเข้าใจชีวิตคนก็แบบนี้ค่ะรู้ว่าอะไรคือตัวปัญหาทำยังไงอะไรถึงจะเกิดถึงจะงอกงามต้นไม้เนี่ยมีอยู่3 ชั้นคือเปลือกกับพีแล้วก็แก่นไอตัวเปลือกเนี่ยถ้าเปรียบพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับพิธีกรรมเอาง่ายๆค่ะคนเราเนี่ยบางทีเนี่ย
ยู่ดีๆเนี่ยจะไม่ให้ภาวนาสติจะเจริญไปในขันธ์ทั้ง5ขันธ์มีวิปัสสนาเป็นที่ตั้งเอาสติรู้ไปในขันธ์5ขันธ์เนี่ยอยู่ดีๆมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อพื้นฐานไม่มีอ่ะค่ะเหมือนกับเด็กเรียนหนังสืออ่ะถ้าจะสอนเด็กอ่านหนังสือให้เข้าใจอ่ะสิ่งแรกถ้าเด็กคนนั้นยังเขียนกอไก่ยังไม่ได้เลยค่ะจะอ่านกอไก่ได้ไหมก็ต้องพาเขียนกอไก่ซะก่อนแล้วก็พาอ่านให้ได้ด้วยว่านี่คือกอไก่แล้วกอไก่ไปผสมกับหนังสือตัวไหนมันถึงจะอ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเปลือกเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวอ่านกอไก่อะแหละถ้าเราต้องการบุคคลที่จะมีคุณภาพต่อไปในอนาคตในสังคมเราก็ต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆเจ็บจับเด็ก7ขวบมาเรียนบริหารก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาเด็ก7ขวบนั้นน่ะมาเรียนกอไก่ซะก่อนมีวิธีการเรียนมีระเบียบมีวินัยมีอะไรให้เขาได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนเขาโตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะบริหารบ้านเมืองได้ในอนาคตมาเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดของอำเภอของตำบลต้องสร้างขึ้นมาแล้วมันต้องสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเปลือกเนี่ยมันคือตัวหล่อเลี้ยงอะอย่างน้อยๆเนี่ยตามหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยคนไม่ชั่วก็ดีแล้วนะคะจริงไหมคะคือถ้าเกิดเป็นศีลเนี่ยก็คือศีลนั่นแหละคนไม่ชั่วก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำถึงจะดีน้อยมันก็ยังดีอยู่ดีจริงไหมคะถึงมันจะดีนิดเดียวมันก็ดีเราต้องตั้งสติเอาไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ดูถูกความดีของใครแม้แต่นิดเดียวหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะละความชั่วเรื่องนี้ออกไปเลยค่ะไม่ไปนั่งจับผิดคนอื่นไม่ไปนั่งดูถูกความดีของคนอื่นไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขละความชั่วละความชั่วทำความดีพอเราไม่ไปจับผิดคนอื่นมันก็กลายเป็นการทำความดีแล้วค่ะมันมีสติคนไม่มีสติทำไม่ได้เมื่อความดีมันถูกรักษาไว้เนี่ยจิตใจมันก็จะขาวรอบของมันเองโดยธรรมชาตินี่คือหลักของโอวาทปฏิโมกข์ทีนี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้กะพี้ก็คือเนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างแก่นกับเปลือกเรียกว่ากะพี้บางคนก็เข้าไม่ถึงแก่นจริงๆของพุทธศาสนาแต่มันก็ยังมีความสำคัญอยู่ดีถ้ามันไม่มีแก่นมันจะเป็นต้นไม้ไหมยายต้นไม้ไม่มีกะพี้ได้ไหมไม่มีเนื้อไม้มันก็ไม่เป็นต้นไม้เนาะแต่ต้นไม้ไม่มีแก่นก็มีเหมือนกันนะคนบางคนก็ไม่มีแก่นเหมือนต้นไม้กล้วยนี่มีแก่นไหมมีใช่ไหมเขาเรียกแก่นกล้วยไหมเป็นไหมอ่ะไอ้ที่มันเป็นลูกตรงกลางหยวกกล้วยที่เรากินใช่ไหมคือคนบางคนก็ไม่มีแก่นนะเหมือนต้นไม้ไม่มีหลักอะไรเลยชีวิตไม่มีหลักเหมือนต้นกล้วยค่ะล้มง่ายๆแต่ต้นไม้ที่มันมีแก่นเนี่ยมันจะไม่ล้มมันมีหลักของตัวมันเองอยู่มันแข็งใช่ไหมคะแก่นเนี่ยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็จะเปรียบกับคนเนี่ยที่ยังเข้าถึงแก่นไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆอยู่ที่เปลือกก็ยังดีทีนี้เนี่ยเราไปดูถูกเปลือกคนอื่นได้ไหมมันดูถูกคนอื่นไม่ได้อะค่ะเปลือกอะกี่โมงแล้วคะเนี่ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่เพิ่งไตเติ้ลนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วโยมจะสรุปลงไหมเนี่ยไตเติ้ลของโยมคือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือพุทธธรรมเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะค่ะพระยงไม่มั่นใจเพราะงานปริวาสส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งพระคุณเจ้าที่ศึกษาธรรมะต่อกับพระคุณเจ้าที่ลาสิกขาไปก็คิดว่าพุทธธรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่สามารถเข้าใจได้ดีและมีประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นนักบวชแล้วก็ทั้งที่ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาหาเรื่องที่มันเหมาะที่สุดแล้วมาอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกท่านด้วยอะค่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยแก่นพอเราสามารถนำมาใช้ได้นะหนึ่งละพอจิตใจของเราเนี่ยไม่ไปยึดความดีของตัวเองคือความดีของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรยึดเอาไว้ที่จะทำ
แต่ว่าไม่ใช่ยึดไว้แล้วมันเป็นความดีของเราพอมันเป็นความดีของเราปุ๊บเนี่ยเราจะดูถูกคนอื่นง่ายมากเลยเราจะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งไงคะมันต้องอย่างนี้มันใช่อย่างนี้แล้วพอคนอื่นทำไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้อะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเขาผิดทันทีผิดทันทีเลยไอ้ความที่เรารู้สึกว่าเขาผิดนั่นแหละค่ะคือเราหลุดออกจากวิปัสสนาเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าคำว่าวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเนี่ยที่โยมบอกว่าโยมอ่านในพระไตรปิฎกหรือโยมอ่านในหนังสือเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4สติชื่อมันก็บอกไว้แล้วว่ามันต้องมีสติในฐานทั้ง4ฐานและคำว่าวิปัสสนาเนี่ยมันคือการเห็นจิตตัวเองค่ะไม่ใช่จิตคนอื่นในขณะที่เราเจอคนอื่นในขณะที่เรากระทบกับปัญหาต่างๆสิ่งแรกที่เราต้องกลับมาเนี่ยคือกลับมาเอาสติเนี่ยดูจิตของเรานะคะไม่ใช่ไปดูจิตของคนอื่นนี่จิตคนนี้มันอย่างนั้นจิตคนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการก็คุยกับพี่หมอพรอยู่เรื่องนี้คุยกันเรื่องนี้อยู่ว่าการที่เราเนี่ยดูคนอื่นเนี่ยให้มันเหมือนกับอะไรเปรียบเทียบเหมือนก็เราดูแผนที่อะค่ะเราดูคนเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้เหมือนกับดูแผนที่ดูแผนที่ว่าอันเนี้ยมันเหนืออันนี้มันใต้มีอะไรบ้างแล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่าแผนที่มันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ได้เลือกทางเราไม่ได้เกียดทิศเหนือเราไม่ได้เกียดทิศใต้เราไม่ได้เกียดทิศตะวันออกเราไม่ได้เกียดทิศตะวันตกแต่เพียงแค่เรามีจุดหมายว่าเราจะไปที่ไหนเราก็ดูแผนที่ว่าเราจะไปตรงไหนตรงนี้มันมีน้ำมีอุปสรรคตรงนี้มันมีถนนวันนี้มันมีผาตรงนี้มันมีอะไรดูให้มันรู้แล้วเราก็ได้เลือกที่เดินการคบคนเนี่ยที่เราอ่านคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้อ่านเพื่อที่จะเกลียดเขาหรือเพื่อที่จะรักเขาแต่เราอ่านเพื่อที่เราจะเดินทางของเราไปยังไงต่อเราอ่านคนอื่นเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเส้นทางของเราที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยคนคนนี้สามารถที่จะไปกับเราแล้วไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของเราหรือเปล่าถ้าคนคนนี้มีอุปนิสัยขัดต่อจุดหมายของเราก็เพียงแค่เราก็เลี่ยงทางนั้นซะมันก็จะไม่เสียใจของเราก็ไม่เสียด้วยใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ไปเกลียดเขาใจเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเกลียดใครรักใครไม่มันเสียเวลามากเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิที่เราคุยกันเรื่องของพุทธธรรมมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยละกิเลสได้5ตัวเมื่อวานพี่หมอได้ฟังไหมกิเลสยายได้ฟังอยู่กิเลสห้ากิเลสอ่ะจิตที่มีกิเลสทั้งหมด5ดวงอ่ะละดวงไหนได้บ้างมิชิอ้วนบอกอย่าถามอ้วนนะมิชิอ้วนกลัวโดนถามที่สุดอย่าถามอ้วนนะมีโลภะทั้งหมดอยู่4ตัวที่อยู่ในใจคือโลภะที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดอะค่ะคำว่าประกอบด้วยความเห็นผิดในตัวเนี้ยคือมันไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะค่ะคือมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จริงอะนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีโลภะได้อย่างเช่นพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยยังมีโลภะได้แต่เป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแต่ก็ไม่ใช่ประกอบด้วยความเห็นถูกนะแต่มันจะประกอบด้วยมานะแทนที่เราเห็นกันว่าคนเข้าวัดแล้วติดดีกันนะคะมันเป็นตัวนี้เรารักความดีของเราอยู่ใช่ไหมคะเราก็ยึดติดความดีของตัวเองเอาความดีของตัวเองไปแข่งขันไปชิงดีชิงเด่นไปมาบางคนเนี่ยหลงไม่มีสติขาดสติไอ้ตัวโลภะที่มันไปยึดความดีของตัวเองเนี่ยกลับทำให้ตัวเองกลายเป็นคนชั่วก็ได้จิตมันขาดสตินะคะถ้าสติมันขาดเมื่อไหร่มันชั่วได้ทุกเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นติดอะไรก็แล้วแต่ดูพระเทวทัตดีคะพระเทวทัตอยากเป็นพุทธเจ้านะเห็นไหมอยากจะเป็นองค์แทนพุทธเจ้าอะคิดดูถ้าพระองค์บริหารไม่ได้เดี๋ยวหม่อมฉันจะบริหารเองเรื่องนู้นเรื่องนี้จัดการเองหมดเลยไหมคะมีที่ไหนกันอ่ะอย่างสมมุติว่าในวัดเราเนี่ยอยู่วัดอยู่วัดหนึ่งมีเจ้าวาดอยู่ในวัดน่ะแต่ว่าพระลูกวัดหลวงพ่อเอาแบบนี้นี่หลวงพ่อเอาแบบนี้สิหลวงพ่อต้องสั่งอย่างนี้นะหลวงพ่อต้องสั่งอย่างนั้นนะตกลงใครเป็นหลวงพ่อ พระเทวทัตก็แนวนั้นนะ มันปกครองยากนะคนไม่มีสติอ่ะจริงไหมคะถ้าโยมเจอคนแบบนี้โยมก็หนักใจอ่ะยิ่งแบบเป็นกลุ่มแบบอย่างพระเทวทัตเนี่ย
พอนำเสนอความคิดตัวเองคิดว่าตัวเองคิดดีละค่ะพระเทวทัตไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเลวนะคะคิดว่าคิดดีค่ะเพราะว่าแหมวันก็หมกมุ่นอยู่กับพระธรรมพระวินัยเลยนะแต่เข้าใจผิดไงก็ไปขอพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องนู้นบัญญัติเรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยแทนที่จะมีความเคารพในการตัดสินใจของพระพุทธเจ้าว่าโอเคพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้คุณอย่างนี้ก็เออจบความเคารพเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ดื้อความเคารพเนี่ยแต่ไอ้ความที่เราดื้อต่อคำสั่งดื้อต่อคำสอนเนี่ยแล้วเราไม่ฟังเนี่ยนั่นน่ะคือจิตที่มันกระด้างเพราะเทวทัตมีจิตที่กระด้างไงคะพอพุทธเจ้าไม่เชื่อตัวเองตัวเองมีความคิดเป็นใหญ่ไงพอไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยไปชวนพระองค์อื่นดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยังมีกิเลสอยู่นะดูสิถ้ามีกิเลสไม่เป็นอย่างนี้หรอกคนในวัดเราเป็นไหมคะหลวงพี่เป็นไหมอยู่ในวัดพอหลวงพ่อพูดอะไรเอาหลวงพ่อไปนินทาอันเนี้ยอันเดียวกันแต่ถ้ายังไม่ได้ยุให้ใครแตกแยกไม่เป็นไรอันเนี้ยค่ะบางทีเราไม่รู้ตัวไงคะอย่างบางทีเนี่ยยังโยมเนี่ยพระอาจารย์ว่ายังไงเนี่ยในวัดโยมเนี่ยโยมพยายามทำให้เป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์หรือคนที่ติดตามพระอาจารย์ว่ายังไงว่าตามเลยจะไม่หืออือไม่อะไรทั้งนั้นนะคะหรือบางทีบางคนว่าอ้าวทำไมไม่ต้องตามก็ได้นี่ให้เหตุผลอย่างนี้ก็ท่านก็ได้อะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรตามเลยไอ้ตรงที่มันตามเนี่ยค่ะจิตมันได้พลังแล้วมันกล้าที่จะตามอะค่ะเราต้องรู้ว่าเวลานี้เราเป็นเวลาตามหรือเป็นเวลานำแต่ว่าเทวทัตไม่รู้จักตัวเองไปนำผู้นำอีกทีนึงแล้วคนแบบนี้เยอะมากในสังคมอะค่ะน่ากลัวคนแบบนี้เยอะมากพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยชอบนำเสนอการนำเสนอเนี่ยมันไม่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นความคิดสร้างสรรค์แต่พอนำเสนอไปแล้วเนี่ยเรื่องมันถูกตัดลงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความคิดผู้นำแต่คนบางคนไม่เป็นแบบนั้นไม่ยอมคิดความไม่ยอมรับความคิดของผู้นำเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาพวกหาอะไรมาทำลายความคิดของผู้นำอันเนี้ยบาปคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราเก่งขนาดนั้นเนี่ยเขาคงให้เราเป็นผู้นำแล้วล่ะคนน่ะเขาคงไม่ให้เรามาตามหรอกจริงไหมโดยศักยภาพเนี่ยเราเป็นผู้ตามอยู่แสดงว่าศักยภาพของเรามันก็ได้เป็นแค่ผู้ตามแบบนั้นถ้าเรายอมรับความจริงปุ๊บเราก็จะทำงานของเราได้เต็มที่แบบนี้ค่ะทีนี้ธรรมะเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยเมื่อกิเลสเนี่ยมันถูกละออกไป5ตัวนะคะพระโสดาบันไม่มีแน่นอนจิตแบบเนี้ยขุดยังไงก็ไม่ขึ้นมันถูกละไปแล้วโลภะ5ตัว4ตัวกับตัวโมหะที่เป็นวิจิกิจฉามันจะไม่สงสัยคนทำความชั่วก็ไม่สงสัยคนทำความดีก็ไม่สงสัยเขาชั่วก็เห็นกิเลสเขาที่เขาชั่วเพราะอะไรเขาดีก็อนุโมทนาบุญว่าเขาดีเพราะอะไรจิตมันจะกลางๆอ่ะที่เขาบอกว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะไม่หวั่นไหวอ่ะอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวมันจะไม่หวั่นไหวไปกับความชั่วของคนอื่นก็คือเกียรติมันจะไม่หวั่นไหวไปความดีของคนอื่นก็คือหลงหรือไปชื่นชมซะจนกระดี้กระด้าเกินเหตุปัจจัยก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลก็คือไม่หวั่นไหวก็คือมองความชั่วก็คือความชั่วมองความดีก็คือความดีทีนี้ผลที่มันได้คืออะไรที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีสังโยชน์10ใช่ไหมคะสังโยชน์10เนี่ยมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสแล้วก็โทสะราคะนะคะแล้วก็อรูปรูปราคะอรูปราคะฟุ้งซ่านอุทธัจจมานะแล้วก็อวิชชา5อย่างอันนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์ไอ้สังโยชน์เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่ผูกกับเราไว้กับโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันผูกทำให้เราทุกข์ในโลกใบนี้ค่ะมันทำให้เราผูกให้เราเกิดอยู่นะมันมีอะไรบ้างพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยถูกตัดออกจากเชือกทั้งหมดอยู่3ท่อนแล้วตอนนี้เชือกที่มันผูกอะค่ะสังโยชน์เนี่ยมันร้อยรัดเนี่ยโดนตัดออกจากเชือก3อันเชือกอันแรกคือเชือกสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จิตที่มันเห็นเรื่องรูปนามเรามีความทุกข์ของเราบางเรื่องที่เรามีอยู่แต่พระอริยบุคคลจะไม่มีค่ะเพราะว่าถ้ามีความเห็นถูกไงอย่างเช่นเราถูกด่าเราสึกโกรธมากเลยหยามศักดิ์ศรีอย่างนี้ฉันยอมไม่ได้โอ้โหแบบจะเอาเป็นเอาตายกับเขาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยพอมีคนมาด่าปุ๊บเนี่ย
พระอริยะบุคคลรู้จักใช้สติค่ะท่านฝึกมาไงคะท่านผ่านอริยมรรคมาแล้วรอบนึงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโสดาบันก็จะรู้แล้วว่าจิตมันปรุงแต่งไอ้ที่มันโกรธเนี่ยมันไม่ได้โกรธเพราะว่าเขาด่าเราที่เขาด่าเรามันก็เป็นความโกรธของเขาแต่ว่าไอ้ที่ความโกรธของเรามันก็คือจิตของเราที่มันรับขึ้นมาพอท่านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นของเราของเก่าที่มันรับขึ้นมาแล้วมันก็ดับลงไปพระอริยบุคคลก็จะโกรธน้อยกว่าปุถุชนความทุกข์ก็จึงน้อยกว่าอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ความทุกข์น้อยลงพอความทุกข์น้อยลงแล้วเนี่ยสิ่งที่พระอริยบุคคลได้อันที่สองก็คือวิจิกิจฉาไม่สงสัยอันเดียวกันคือพอมันเข้าใจแล้วมันเป็นคู่กันเนี่ยคะเหรียญสองด้านอะหัวกับก้อยอะพอมันไม่สงสัยแล้วเนี่ยมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่สงสัยมีใครเข้าใจแล้วยังสงสัยอยู่ต่อไม่มีนะ ไม่มีใครอะค่ะที่เข้าใจแล้วยังสงสัยอยู่มันไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่สงสัยใครจะชั่วขนาดไหนก็แต่มันจะแบบเอ้ยทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้ล่ะมันไม่เป็นละพอเขานิสัยไม่ดีมันเห็นกิเลสที่มันปรุงแต่งออกมาเพราะที่หลวงปู่ชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยจะเป็นความเคยชินของเธอแล้วความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเมื่ออุปนิสัยของเธอเป็นแบบไหนอนาคตของเธอจะเป็นแบบนั้นมาเริ่มต้นจากอะไรคะความคิดเพราะฉะนั้นคนที่แสดงอะไรออกมาเนี่ยที่เป็นนิสัยจนเคยตัวหรือแสดงออกมานานๆครั้งไม่ได้เป็นนิสัยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะความคิดเท่านี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกับใครหรอกค่ะว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวแต่การกระทำของเรานั่นแหละมันจะบอกให้บัณฑิตเขารู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวคำพูดเนี่ยไม่ทำให้บัณฑิตเชื่อแต่การกระทำต่างหากที่ทำให้บัณฑิตเขาดูรู้เราอาจจะพูดให้คนเชื่อเราก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าบัณฑิตหรือคนที่เขามี power คนที่เขามีอำนาจเนี่ยเขาไม่ได้ดูคนจากคำพูดค่ะเราอาจจะได้รอบนอกจากคำพูดที่คนเขาไม่มีสติปัญญาที่พิจารณาแต่เราจะไม่มีทางได้ความเชื่อถือจากบัณฑิตโอกาสมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทีนี้ข้อที่3ที่เราลัดออกจากการผูกอะค่ะกับโลกใบนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าศีลัพพตปามาสถ้าจะมีคนบอกเราว่าเอ้ยไปทำแบบนี้สิชีวิตจะดีขึ้นหรือสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยากจะได้ดีอยากจะมีชื่อเสียงวิธีการที่จะมีชื่อเสียงของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะไม่มีทางที่จะไปทำลายชื่อเสียงของคนอื่นจะไม่มีทางที่จะไปนั่งประจบคนนู้นคนนี้ให้ได้ชื่อเสียงมาไม่มีทางเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผิดถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยถ้าอยากจะมีชื่อเสียงใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าสังคมเขาอะชอบคนแบบไหนเขาชอบคนเก่งเขาชอบคนมีประโยชน์เราก็ต้องทำความเก่งอันนั้นให้เกิดขึ้นเราก็ต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะดังเองมันต้องสร้างเหตุให้มันตรงกับผลนะคะจะมัวจะไปทำร้ายชื่อเสียงคนอื่นจะมัวไปอะไรคนอื่นมันไม่ใช่อันเนี้ยเราจะดูรู้เลยค่ะเราคบกับใครอยู่เนี่ยวิธีการเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพยายามใช้วิธีการที่ผิดๆเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอกุศลอันไหนที่ทำให้คนที่ทำอกุศลกลายเป็นคนดีไม่มีนะคะสามข้อนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์3ข้อที่มันตัดขาดออกจากการร้อยรัดและมันเหลือแต่อย่างอื่นแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจะต้องเกิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวอื่นแทนทีนี้อุปนิสัยค่ะอุปนิสัยของความสุขมันจะเกิดขึ้นมามองจากภายนอกเนี่ยอันนี้โยมเอามาจากหนังสือของหลวงพ่อพระธรรมพิสุทธิกวีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพิสุทธิกวีวัดโสมนัสท่านได้อธิบายของบุคลิกของคนอุปนิสัยของคนที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วแล้วได้ผลแค่พาริยบุคคลนะคะ1ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่อะไม่ยึดน่ะไม่ยึดความโกรธทำอะไรด้วยความโกรธทำอะไรด้วยความทำอะไรด้วยความรักของตัวเองคือจิตเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีรักมีโกรธมีโลภมีหลงใช่ไหมคะจะไม่มีทางทำอะไรด้วยเหตุผลของอารมณ์
บัณฑิตหรือพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีทางตัดสินหรือทำอะไรด้วยอารมณ์เช่นฉันไม่ชอบคนเนี้ยฉันชอบคนเนี้ยคนนี้มีผลประโยชน์กับฉันคนนี้ไม่มีผลประโยชน์ต่อฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยจะทำอะไรด้วยเหตุผลไม่ยึดมั่นอารมณ์อะค่ะด้วยยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแต่ยึดในเหตุผลอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีอุดมการณ์ถามว่าพระโพธิสัตว์รักชีวิตไหมรักอย่างเช่นในชาติที่เป็นพระเวสสันดรอะพระนางมัทสีหรือพระกัณหาชาลีเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักอย่างเราเนี่ยบางทีลูกเราขี้เล่ขี้เล่เนี่ยเราก็ยังรักของเรากันอยู่เลยเนี่ย แล้วนั่นลูกเขาดีๆอะแล้วมเหสีก็ดีๆเนี่ยทำไมจะไม่รักแต่ว่าพระเวสสันดรเนี่ยรักในอุดมการณ์ของความเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นวิธีการดำเนินชีวิตของพระเวสสันดรเนี่ยจึงดำเนินชีวิตด้วยอุดมการณ์ถึงจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สามารถที่จะข้ามความรักไปอย่างสบายๆเพราะว่ามีอุดมการณ์เป็นตัวยึดไงคะคนเราเนี่ยถ้ารักอุดมการณ์แล้วมันง่ายอะไอ้สิ่งที่มันลุงลังที่มันมาขัดขวางอุดมการณ์เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีอารมณ์ร่วมอยู่กับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมีอุดมการณ์แล้วก็จะทิ้งอุดมการณ์ค่ะเอาอารมณ์เป็นหลักมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยจึงไม่กลับคืนสู่กระแสของการเวียนว่ายตายเกิดเต็มที่เกิดอีก7ชาติไงคะเพราะมันไม่หวนแล้วเพราะว่ามันมีความผูกอยู่ในอุดมการณ์มั่นคงอ่ะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีความมั่นคงในจุดหมายที่ถูกต้องนะคะไม่มีความสงสัยพูดไปแล้วนะคะได้สรุปไว้แบบนี้ไม่มีความเชื่อถือผิดๆก็พูดไปแล้วนี่คือคุณสมบัติของพระอริยบุคคลคือเราไม่ต้องไปดูว่าเขาอย่าไปฟังคนพูดค่ะพอพูดว่ายังไงเดี๋ยวฟังเขาไว้ก่อนแต่อย่าเชื่อทันทีหลังจากนั้นมาให้ดูเขาด้วยดูว่าเขาที่ชีวิตเขาทำเนี่ยเขาทำแบบนั้นหรือเปล่าบางทีเราดูคนพูดอย่างเดียวไม่ได้อะค่ะบางทีคนเชื่อคนง่ายอ่ะฟังเสร็จปุ๊บก็เชื่อเลยอุ้ยเข้าวัดตั้งแต่เด็กอุ้ยนี่เข้าวัดตั้งแต่เด็กบางทีเข้าวัดตั้งแต่เด็กทำไมเห็นแก่ตัวทำไมคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราสังเกตคำว่าสังเกตในที่นี้อย่างที่นิยมได้บอกว่าไม่ใช่จับผิดสังเกตให้รู้เราจะได้รู้ว่าในแผนที่เนี้ยเราควรจะเดินไปทางไหนหรือก็คนเนี่ยเราควรจะคบใครดูคนให้ดูเหมือนดูแผนที่อะค่ะว่ามันควรคบหรือไม่ควรคบเท่านั้นเองแต่อย่าไปเกียดแผนที่อย่าไปเกียดเส้นทางที่จะไปให้มันรู้เฉยๆระหว่างที่เราจะเดินไปข้างหน้าค่ะเรารู้ว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีตะปูตรงไหนมีเหวกับเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีตะปูตรงไหนมีเหวรู้หรือไม่รู้ดีกว่ากันรู้ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าคนรอบตัวเราคนไหนเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีค่ะเราก็จะได้วางแผนถูกว่าเราจะไปยังไงต่อโดยที่เราจะได้ไม่เสียเวลาแต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยมักจะเป็นทาสของอารมณ์พอเรารู้ว่าใครเป็นคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะเกลียดขาดทุนเลยค่ะอย่าไปเสียเวลาเกลียดค่ะแค่มีวิธีการเดินหน้าต่อโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้เท่านั้นนะคะจะไม่มีความตนีพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่ตนีแล้วเพราะว่าเข้าใจสักกายทิฏฐิค่ะไม่มีความอิจฉาไม่อิจฉาใครคนที่เป็นพระอริยบุคคลหรือคนที่ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่อิจฉาคนอื่นเพราะว่าความอิจฉาคืออะไรคะที่ได้คุยกันไปตั้งเบื้องต้นแล้วความอิจฉามันคือกิเลสตัวนึงที่มันไม่ยอมรับในความดีของคนอื่นแต่ในมงคล38ประการเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าให้บูชาผู้ที่ควรบูชาให้คบบัณฑิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบูชาผู้ที่ควรบูชากับการคบบัณฑิตเนี่ยมันคือการยอมรับความดีของคนอื่นนั่นเองแต่ตราบใดที่เราเห็นความดีของคนอื่นแล้วเรายังรู้สึกว่าความดีของเขาไม่ดีอ่ะดูถูกคนอื่นเอาความดีของตัวเองเป็นสำคัญอย่างเงี้ยไม่ใช่จิตของผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ได้จิตของผู้ที่เป็นภริยาบุคคลดูแบบนี้ก็ได้นะคะจะไม่มีกามราคะรุนแรงคำว่ารุนแรงในที่นี้ก็คือไม่ถึงขนาดที่จะแบบถ้าไม่ได้กินแล้วโกรธไม่ได้อร่อยที่แบบเราจะเจอคนบางคนเรื่องมากเรื่องกินบางคนเนี่ยพอเรื่องกินปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะไม่เป็นเพราะว่าเข้าใจเพราะว่ามีความเป็นสัมมาทิฏฐิ
แล้วก็ไม่หลงตัวเองแบบผิดๆถึงเราจะเป็นคนดีขนาดไหนอ่ะมันเหมือนกับจรวดอ่ะเขาบอกว่าการเข้าถึงธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเรียนหนังสือใช่ไหมคะเราทำงานเนี่ยเราต้องเพิ่มคุณสมบัติอยากจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยากจะเป็นรอสออยากจะเป็นอะไรก็ต้องทำคุณสมบัติขึ้นมาข้าราชการก็ต้องทำวิจัยขึ้นมาเพื่อให้คุณสมบัติมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตำแหน่งมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆมันถึงจะใหญ่แต่ในมุมของพระพุทธศาสนาใหญ่สุดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือใครคะพระพุทธเจ้ายิ่งสละไม่เหลือเลยนะต้องสร้างบารมีที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างพระอรหันต์ก็ต้องสละเพราะฉะนั้นจะคล้ายๆกับจรวดที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจรวดเนี่ยถ้ามันหนักมากเนี่ยมันขึ้นฟ้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกจรวดเนี่ยอพอลโลไหมตอนนั้นหรืออะไรที่มันระเบิดอ่ะมันจะมีถังเชื้อเพลิงอ่ะถังพลังงานหรือถังพลังงานทั้งหมดน่าจะ4ก้อนได้4ก้อนมันจะค่อยๆใช้พลังงานทีละก้อนค่ะมันไม่ใช่ทำงานทีละ4ก้อนนะใช้ทีละก้อนแล้วดันตัวเองขึ้นไปพอมันดันตัวเองขึ้นไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอมันหมดพลังงานเนี่ยมันจะสลัดตัวเองทิ้งเพื่อให้มันเบาขึ้นแล้วพอไอ้ตัวที่มันถูกพลังงานไอ้นั่นออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะประจุพลังงานใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ดันตัวเองขึ้นไปต่ออีกแล้วพอมันพลังงานหมดมันก็สลัดตัวเองทิ้งจนมันขึ้นไปสูงสุดเลยเนี่ยพลังงานไม่เหลือสักก้อนหนึ่งแต่มันสูงพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยใช้วิธีการสละกิเลสออกแล้วสูงค่ะไม่ใช่มีเพิ่มไม่ต้องไปสร้างความดีเพิ่มเยอะๆแล้วให้มันตัวเองสูงขึ้นมาแต่มันคือการสละกิเลสออกสละกิเลสออกเมื่อกิเลสมันออกไปแล้วเนี่ยความดีมันจะขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับความดีเป็นแบบนั้นทีนี้พอจิตของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสมันไม่โกรธอะค่ะปกติที่เราทุกข์เพราะอะไรคะยายทุกข์เพราะโกรธเนาะหงุดหงิดใช่ไหมคะแล้วถ้าจิตของเรามันไม่มีความโกรธมันไม่มีความหงุดหงิดเนี่ยสุขไหมสุขนี่แหละค่ะคือความสุขในพุทธศาสนาความสุขในพุทธศาสนาก็คือความไม่มีทุกข์ในเมื่อความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสเราต้องจัดการกับความทุกข์หรือต้องจัดการกับกิเลสหายายในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสเราต้องจัดการกับอะไรจัดการกับกิเลสแต่ทีนี้ในกิเลสเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอีกที่ใจของเราจัดการกับมันได้ไหมคะแม้กระทั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขายังไม่จัดการกับกิเลสเลยเขาใช้วิธีการไหนใช้วิธีการสร้างสติขึ้นมาเมื่อเรามีสติปุ๊บเนี่ยกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปจัดการกับกิเลสโดยตรงแต่เราสร้างเหตุให้มันตรงค่ะผลถึงจะได้เราสร้างสติขึ้นมาเมื่อไหร่ที่จิตของเราขณะนั้นกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเรามันเป็นกุศลเมื่อนั้นไม่มีกิเลสความไม่มีกิเลสก็คือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองโอ้โหโยมดีใจมากเลยค่ะโยมสรุปลงได้นะคะนี่ก็คือคุณลักษณะที่มันพิเศษขึ้นมาของพระอริยบุคคลเนี่ยก็คือจะมีศีล5บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตอันนี้แหละค่ะพอจิตของเราเนี่ยดีมีความเมตตาโดยธรรมชาติใช่ไหมคะเข้าใจชีวิตมันก็จะกลายเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตมีศีล5บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนเราอ่ะจิตมันไม่ได้มีกิเลสมันก็ไม่ไปด่าไม่ไปว่าไม่ทำร้ายไม่อะไรคนอื่นเลยประตูอบายภูมิเนี่ยปิดโดยอัตโนมัติไม่ตกนรกมันตกได้ยังไงอะคะเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นจากจิตอะไรโมหะสัตว์นรกเกิดขึ้นจากจิตอะไรคะโทสะเปรตขึ้นจากจิตอะไรคะโลภะอสุรกายเกิดขึ้นจากจิตอะไรคะโทสะจิตอกุศลเนี่ยมันพาเกิดในอบายภูมิแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยมันไม่มีจิตตัวนั้นอยู่ในขณะที่เกิดมันไม่ได้สะสมอะค่ะจิตของเรามันดีเรารักษาเรามีสติอยู่ตลอดเวลา
มันก็เลยจึงปิดประตูอบายภูมิโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติอะค่ะสร้างเหตุแบบไหนเนี่ยผลมันก็จะเป็นแบบนั้นเราจะไปบังคับว่าเราจะไม่เกิดในนรกไม่ได้แต่เราสร้างเหตุของเราเนี่ยในอนาคตได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปดูว่าใครจะชมเราหรือไม่ชมเราแล้วก็คนที่ทำชั่วย่อมได้ชั่วอยู่แล้วไม่ต้องไปตามลงโทษเขาปล่อยให้เขาเนี่ยรับกรรมของเขาไปเองหมดนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการบรรยายงานวิปัสสนากรรมฐานขอโทษทีค่ะงานปริวาสนะคะของวัดปูจวงในช่วงหลังพรรษานี้โยมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่ให้โอกาสโยมได้บรรยายได้พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ต่างๆหากสิ่งที่พูดไปและเป็นประโยชน์เนี่ยบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยขอให้ขอน้อมถวายพระคุณเจ้าพี่เนนแล้วก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านได้มีส่วนบุญด้วยกันแต่ในทั้งหมด10วันที่พูดมาหากสิ่งที่โยมพูดไปเนี่ยล่วงเกินพลาดพังมีความไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมก็ต้องขอกราบขอขมาอภัยหากล่วงเกินไปแล้วก็ขอให้พระคุณเจ้ายกโทษให้กับโยมด้วยนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ